มันเป็นเหมือนอะไรเลื้อยออกมาเอเลี่ยนปะทะงูยากครับพี่กุ๊กกุ๊กเอเลี่ยนก็ยิงแสงใส่งูแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเสียงรถอะไรนะแย่ๆพี่กุ๊กกุ๊กเฮ้ยดิเหมือนมีการเคลื่อนตัวของยานพาหนะเลยอะเหมือนชาวบ้านกำลังอพยพหนีอะไรสักอย่างเลยอะเอ้าจริงเหรอเออเกิดอะไรขึ้นอะนี่ได้ข่าวว่าช่วงเนี่ยชาวบ้านเขาเจอเรื่องประหลาดเลยพี่กุ๊กเรื่องประหลาดในหมู่บ้านอีกแล้วเหรอเออได้ยินว่ามี UFO อะมาบินป้วนเปี้ยนนะพี่กุ๊ก UFO หรือมนุษย์ต่างดาวอะนะเออเฮ้ยใช่เขาว่ากันว่ามีทั้ง UFO จานบินอะหรือว่าเห็นมนุษย์ต่างดาวส่องแสงเลยนะอืมทำนั้นยังไม่พอพี่กุ๊กมีอะไรอีกอะมีชาวบ้านบอกว่ามีงูยักษ์อะตัวเท่าคนเนี่ยพี่กุ๊กระบาดอะงูยักษ์ตัวเท่าคนเอออันนั้นมันงูอนาคอนด้าหรือเปล่าคะที่เราเคยเห็นในหนังอะที่มันตัวเท่าคนอะเฮ้ยน่าจะใช่ละมันออกมาหากินอะหมูหมาเป็ดไก่ไม่แค่วัวควายโดนกินเป็นตัวๆแล้วพี่กุ๊กแพนด้าจะโดนกินไหมอ่ะเออนั่นน่ะสิเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะหรือเราจะไปดูกันพี่กุ๊กจะบ้าเหรอคะฝนตกแบบนี้ไปดูอันตรายอ่ะสิบางทีอ่ะไอ้งูที่เขาเห็นอาจจะเป็นตัวลูกก็ได้นะถ้ามีตัวแม่ตัวพ่อมันเล่าเฮ้ยว่าแต่เมื่อเช้าอ่ะชาวบ้านส่งคลิปมาให้ในไลน์กลุ่มพี่กุ๊กคลิปกล้องวงจรปิดหมู่บ้านน่ะคลิปกล้องวงจรปิดหมู่บ้านอ๋อดูไปยังอ่ะมันมีอะไรอ่ะคะก็มันมีภาพที่จับได้ว่ามีมนุษย์ต่างดาวอ่ะกับงูยักษ์สิพี่กุ๊กมนุษย์ต่างดาวกับงูยักษ์เฮ้ยทำยังไงดีอ่ะเฮ้ยอยากดูมากเลยเดี๋ยวเราอ่ะไปดูภาพกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านดีกว่าเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะทุกคนคิดว่ามนุษย์ต่างดาวหรืองูยักษ์อ่ะทุกคนชอบใครมากกว่ากันอ่ะถ้าชอบมนุษย์ต่างดาวให้กด1ถ้าชอบเอเลี่ยนให้กด2ทีนี้คอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวนะมีชอบด้วยเหรอพี่กุ๊กก็ชอบสิคะน่าจะว่ากลัวอะไรมากกว่าเลยต้องเหรอเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะคะเรามาดูกล้องวงจรปิดกันดีกว่าเนี่ยที่เขาแชร์กันอ่ะอุ้ยเราตกข่าวไปได้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพของโอ้ก็เป็นเด็กๆนี่คะกำลังวิ่งเล่นกันเนาะมี1 2 3 4 5อุ้ยทั่วไปแล้วทำยังไงอ่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คะเฮ้ยอะไรตรงเลิกกล้องวงจรปิดอ่ะมันเป็นเหมือนอะไรเลื้อยออกมาเหมือนท่อนไม้เลยอ่ะใหญ่เท่ากับขาเด็กตัวเด็กเลยอ่ะใช่เฮ้ยใช่มันงูยักษ์เนี่ยอะไรมั่งที่ชาวบ้านเขาบอกอ่ะความจริงอ่ะงูยักษ์อ่ะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่างูยักษ์อ่ะเนี่ยคนนี้จับอ่ะดูให้จบก่อนพี่กุ๊กไอ้แล้วเด็กก็ลุมทำร้ายงูเหรอเฮ้ยไม่ใช่ลุมช่วยเพื่อนสิไอ้ทำยังไงดีอะน้องคนนี้น่าจะสู้ไม่ไหวอะงูมันตัวใหญ่ขนาดนี้มันขมือบน้องเขาได้ในขาเดียวเลยนะใช่ไอ้ตัวแดงดำและส่องแสงเอเลี่ยนยังไงที่เขาบอกอะเอเลี่ยนปะทะงูยากครับพี่กุ๊กแล้วเด็กก็วิ่งหนีไปเด็กปั่นจักรยานหนีไปเรียบร้อยแล้วยังไงต่ออ่ะเฮ้ยดูก่อนนะเอเลี่ยนอ่ะสู้กับงูได้เหรอคะได้สิเขามีเทคโนโลยีพิเศษพี่กุ๊กแล้วก็ขมือบกินงูเหรอเอเลี่ยนขมือบกินงูเรียบร้อยแล้วหายไปแล้วเหมือนยาน UFO มันรับไปแล้วอ่ะเขาจะมาเพื่อสู้กับงูเอาไปกินหรือว่าเขาจะมาช่วยเด็กกันแน่เนี่ยนั่นแหละดิหรือว่าเอเลี่ยนหิวหรือเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนดีอะคะใช่ทุกคนคิดว่าเอเลี่ยนเป็นคนดีไหมอะช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะเสียงมันยานอะไรเลยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูจุดเกิดเหตุดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะ 15 minutes later เดี๋ยวนะเมื่อกี้ต่อสู้กันตรงไหนอะ
ั่นแหละสิจากข้างในอะไรเนี่ยมั้งเนี่ยแล้วน้องๆเขาปลอดภัยไหมเด็กๆหายหมดเลยอ่ะเด็กๆหายไปหมดเลยเหรอเออเดี๋ยวนะหรือว่าเอเลี่ยนอ่ะมันกินเด็กไปด้วยเฮ้ยนั่นแหละสิแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราดูเอเลี่ยนเขาก็ช่วยนะคะแต่ว่าอยู่ๆก็หายกันไปหมดเลยอ่ะไฟนี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยเขียวๆนี่เป็นเหมือนเลือดเอเลี่ยนเลยอ่ะเลือดเอเลี่ยนแล้วเนี่ยเลยอ่ะมันเหมือนเลือดงูยักษ์เลยอ่ะฮะเลือดงูยักษ์ไงเลือดงูกับเลือดเอเลี่ยนเหรอแสดงว่าเอเลี่ยนกับงูสู้กันจนตายทั้งคู่เลยเหรอนั่นน่ะสิทุกคนคิดว่าเขาตายกันไหมอ่ะเฮ้ยแต่ว่าทำยังไงดีอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันต้องอันตรายแล้วก็สกปรกมากเลยเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะผ่านไปผ่านมาเราเก็บไปเลยดีไหมอีไม่ได้เดี๋ยวพี่กุ๊กอ่ะอีสกปรกแน่มีเชื้อโรคหรือเปล่าก็ไม่รู้เออเชื้อโรคโอเคงั้นไม่เก็บดีกว่าเดี๋ยวไปล้างมือที่บ้านก่อนดีกว่าแต่ว่าทุกคนหวังว่าขอให้ปลอดภัยนะเฮ้ยลำแสงอะไรอ่ะ